ก็เรื่องแรกเลยค่ะทราบว่าทำไมถึงมาสนใจเรื่องกรุงเทพหรือสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนหรือชีวิตในกรุงเทพเหตุผลหลักๆนะฮะก็เป็นเพราะว่าถ้าเราดูเรื่องของงานวิเคราะห์นะฮะหรือเรื่องการสอบทานต่างๆเนี่ยมักจะไปวิเคราะห์และสอบทานเรื่องของรัฐบาลกลางเป็นจริงเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมีอิทธิพลเยอะมากกับชีวิตประจำวันของเราและหลายเรื่องที่มันกระทบคุณภาพชีวิตเนี่ยจริงเป็นเรื่องที่มาจากรัฐบาลท้องถิ่นนะเป็นที่มาของงานเราค่ะแล้วอะไรคือความท้าทายคะจาก10ข้อเท็จจริงที่มันออกมาอะไรคือความท้าทายที่จะกรุงเทพนะคะจะแก้ไขในมุมมองของเปิ้ลครับคือปัญหากรุงเทพเนี่ยอันนึงที่เราดูเนี่ยมันหลักๆเนี่ยที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาการจัดการไม่น้อยนะกรุงเทพเนี่ยเจอปัญหาหลายอย่างนะบางเรื่องก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะเกี่ยวกับประเทศที่เมืองรองไม่ค่อยมีนะทำให้คนเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างเยอะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเฉพาะกรุงเทพแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาการจัดการนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นความท้าทายนะครับซึ่งการจัดการเนี่ยถามว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ไหมนะครับผมคิดว่าควรที่จะได้นะด้วยทรัพยากรนะที่กรุงเทพเนี่ยมีนะครับก็ถ้าเราดูเนี่ยกรุงเทพใช้งบประมาณนะครับมีงบประมาณ80,000 กว่าล้านนะครับมีข้าราชการบวกกับเจ้าหน้าที่ลูกจ้างต่างๆเนี่ยกว่า 97,000 คนนะครับมากกว่ากรุงโซล2เท่ามากกว่าจาการ์ตา 1.5 เท่าซึ่งล้วนแต่เป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเรานะเคยถามว่าด้วยทรัพยากรไม่น่าจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินกับคนที่ขนาดเท่านี้เราควรที่จะได้คาดหวังนะฮะเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยในกรุงเทพที่มันดีกว่านี้ไหมผมคิดว่าควรนะฮะแต่ว่ามันก็ติดเนี่ยเรื่องหลายเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการจัดการครับแล้วใน10ข้อเหตุจริงเนี่ยค่ะที่ออกมาอันนี้ในมุมมองของดร.เรื่องไหนคะที่เราจะสามารถเอามาแก้ไขได้เป็นอันดับแรกเลยสามารถทำให้เห็นผลได้จริงก่อนเลยหลายเรื่องด้วยกันนะแต่ผมก็จะขอเริ่มด้วยการใช้งบประมาณแล้วกันนะครับมีอะไรอาจจะฟังดูเป็นตัวอย่างเล็กๆนะแต่ว่าอะไรที่เหมือนกับต้นทุนต่ำมากแล้วก็ยังไงก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะก็คืออันหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยสิ่งที่เราคงเห็นและรำคาญตาคือป้ายมันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมฮะแต่จริงๆอ่ะป้ายเนี่ยไม่น้อยเนี่ยมันก็มาจากกรุงเทพมหานครเองกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้งบประมาณทำประชาสัมพันธ์ปีละ377 ล้านนะแค่โครงการกรุงเทพมหานครความสุขเนี่ยก็ใช้งบประมาณ30 ล้านแล้วเราง่ายๆเลยถ้าเราแค่เลิกทำประชาสัมพันธ์เก็บของกทมเองเนี่ยมันก็ลดจำนวนป้ายไปได้ไม่น้อยแล้วเอาไอ้เงินที่ประหยัดเนี่ย377 ล้านไปทำอื่นไม่ดีกว่าหรือเช่นว่าไปจ้างคนขวางถนนได้มากขึ้นกว่านี้ผมจำตัวเลขมาแล้วหลายคนนะตั้งศูนย์บริการมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะหรือตัวอย่างอีกอันนึงนะเอาไอ้รายได้เนี่ยไปลดจำนวนป้ายก็ได้ป้ายบ้านเราที่มันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนะฮะภาษีป้ายที่เราเก็บได้เสร็จเนี่ยปีนึงอยู่ที่ประมาณ700 กว่าล้านบาทหรือถ้าเราเอาแค่งบประมาณที่เราเซฟจากเรื่องการทำ PR เนี่ย377 ล้านเนี่ยก็กว่าครึ่งหนึ่งของไอ้งบที่เราไอ้ภาษีที่เราได้จากป้ายเนี่ยพูดง่ายๆคือเราลดป้ายไปจำนวนครึ่งนึงแค่เอาไอ้เลิกทำไอ้พวก PR อะไรต่างๆอันนี้อาจจะฟังดูเป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะแต่ว่าผมว่ามันสะท้อนเรื่องของกลับมาเรื่องเดิมนะฮะเรื่องของการจัดการเรื่องของการจัดสรร priority ต่างๆนะครับของการใช้งบประมาณว่ามันตอบโจทย์ของประชาชนจริงหรือเปล่าอันนึงที่เห็นชัดนะฮะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะปัญหาของกทมนะแต่เรื่องของปัญหาของการจัดการเรื่องของคนส่งของเราเนี่ยคือว่าเราชอบใช้เงินเยอะกับโครงการขนส่งมวลชนที่คนใช้น้อยนะฮะอย่างเช่น Airport Link นะฮะบวกกับ BRT 2โครงการนี้ร่วมกันเนี่ยใช้ประมาณไปประมาณน่าจะสัก30,000 กว่าล้านเยอะๆของขอโทษนะจำตัวเลขไปไม่ได้ไปดูแล้วกันแต่จำนวนคนที่ใช้อย่างนั้นเนี่ยน้อยกว่าคนที่ใช้เรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่วิ่งตามคลองหรือเรือที่วิ่งทางด่วนเจ้าพระยาอะไรเงี้ยแต่งบประมาณที่เราใช้ไปสำหรับเรือเนี่ยน้อยกว่า100 ล้านจะดีเลยทำไมถึงเราไม่จัดสรรงบประมาณเนี่ยไปช่วยในของที่คนเนี่ยมันใช้มากๆก็จะได้รับประโยชน์มากกว่านี้นะตัวอย่างอื่นที่เห็นชัดก็เรื่องของพวกรถตู้นะที่มีคนใช้เยอะแต่เราก็ไม่ค่อยได้สร้างไอ้พวกที่บางลมบางแดดที่บางฝนให้คนที่ต้องใช้รถตู้นะก็ปล่อยไปตามเหมือนกับยถากรรมของมันแต่อันนี้เราเป็นเห็นแล้วเป็นของที่คนใช้ตัวนั้นก็น่าจะพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเขาเราสิ่งนี้จะถูกนำเสนอขึ้นในกทม.หรือว่าเป็นข้อเสนอขึ้นไปให้ไหมคะอ๋อเสนอส่งรายงานให้เราทำกันอยู่แล้วครับส่งใ
ทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วจะถามว่าเราคาดหวังว่าโอ้คนจะอ่านปุ๊บผู้บริหารจะอ่านปุ๊บแล้วก็แบบทำตามไปมันก็ในโลกของความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่หรอกครับวิธีเดียวที่ของพวกนี้มันจะมีผลจะมีอิมแพคเนี่ยก็คือถ้าได้เสียงตอบรับนะฮะจากประชาชนนะฮะซึ่งอันหนึ่งที่เราต้องการเหตุเจตนาที่ทำให้รายงานขึ้นตัวนี้ขึ้นมาคือเพื่อที่จะชี้นะให้คนกรุงเทพเราเนี่ยว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะเพื่อที่จะหาข้อเสนอนะครับเหตุผลที่เราเรียกว่ามันสิบข้อที่จริงไม่ใช่สิบข้อเสนอเพราะเราเชื่อจริงๆว่าข้อเสนอที่มันเวิร์กจริงๆมันไม่ได้มาจากเราหรือมาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้อัศวินม้าขาวที่ไหนหรอกแต่มาจากภูมิปัญญาของประชาชนนะครับแต่หวังว่าการทำอย่างนี้มันจะเริ่มปลุกนะฮะความคิดนะฮะสร้างสรรค์ข้อเสนออะไรต่างๆให้เกิดการถกเถียงกันและในที่สุดหวังว่านะครับมันจะช่วยนำไปสู่การกำหนดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวาระของกรุงเทพหรือแบงก์ของอเจนดานะฮะซึ่งจะอยากที่จะใช้ตัวนี้นะฮะเหมือนเราไปกำหนดเรื่องของมาตรฐานนะฮะว่าแบบเนี่ยเป็นสิ่งสำหรับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าปัจจุบันหรือผู้ว่าใหม่ทีมบริหารเนี่ยนะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเหมือนเป็นรีพอร์ตคาร์ดที่เราจะใช้แบบเช็คว่าเราได้ทำตามที่ประชาชนต้องการหรือเปล่า